อยากเห็นประยุทธ์กับประวิตรประกาศทำสงครามกับยาเสพติดนะครับนี่คือความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนที่สุดจะทนละกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนะครับกับการแก้ไขปัญหาของผู้มีอำนาจของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกประวิตรที่อยู่ในอำนาจมา8ปีนะครับแล้ววันนี้ทุกอย่างมันก็ระเบิดออกมาขณะที่เนี่ยแหละครับอาจารย์เจษดาบอกว่าอยากเห็นประยุทธ์ประวิตรประกาศทำสงครามกับยาเสพติดคนคลั่งยามันจะได้น้อยลงบ้างนะครับคือตอนนี้ไม่มีแอคชั่นอะไรออกมาเลยนะครับโดยเฉพาะพลเอกประวิตรที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินักข่าวถามว่าอดีตตำรวจไปก่อเหตุแบบนี้พลเอกประวิตรตอบว่าจะให้ทำยังไงอ่ะดูนะครับทำไมไม่ประกาศสงครามไปเลยนะครับทนายเกิดผลก็พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าประกาศสงครามยาเสพติดไปเลยครับถ้าไม่รู้ทำไม่เป็นโฟนอินหาทักษิณไปเลยครับนั่นยุคทักษิณก็เคยทำนะครับแต่ก็ถูกสะท้อนกลับว่ามันเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัดตอนกันเยอะนะครับมันมีเหยื่อเยอะนะไม่รู้อ่ะทนายเกิดผมก็บอกว่าประกาศสงครามยาเสพติดไปเลยครับถ้าไม่รู้โฟนหาทักษิณไปเลยโอ้โหนะและแต่ละโพสต์ของแกน่าสนใจนะมันเป็นแง่คิดอ่ะนะครับทนายเกิดผลบอกว่าถ้าผมมีอำนาจแก้กฎจราจรนะผมจะเพิ่มโทษยาเสพติดแต่ผมจะลดโทษจราจรนั่นสิครับไอ้ค่าปรับจราจรเนี่ยขยันแก้ขยันทำงานกันจังนะเป็นห่วงกันจังว่าประชาชนจะขับรถไม่ปลอดภัยเอะอะแก้อยู่ดีๆก็มาแก้นะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดไหนอยู่ๆก็เพิ่มค่าปรับซะงั้นแต่ไอ้กฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะครับไม่เห็นจะใส่ใจไม่เห็นจะเพิ่มโทษเลยทนายเกิดผลบอกแปลกๆนะตำรวจเนี่ยองค์กรตำรวจเนี่ยนะต้องพูดกันให้ชัดแล้วครับวันนี้นะครับแล้วทนายเกิดผลก็แฉด้วยนะครับบอกว่าผมอยากถามรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องที่พยายามผลักดันให้มียาบ้าไม่เกิน15เม็ดเป็นแค่ผู้ป่วยอันนี้ก็คืออะไรที่ผมยังไปตามไม่ทันนะรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่พยายามผลักดันให้มียาบ้าไม่เกิน15เม็ดเป็นแค่ผู้ป่วยรู้สึกยังไงกับข่าวหนองบัวลำพูบ้างไหมยังนอนหลับกินอิ่มกันอยู่หรือเปล่าเหนื่อยใจเลยครับเห็นฤทธิ์เดชของยาเสพติดให้โทษหรือยังขนาดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆและเขาก็สงบสุขมานานต้องมากลายเป็นฝันร้ายทั้งจังหวัดกับทาสยาเสพติดแล้วแบบนี้จะยอมให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายให้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน15เม็ดเป็นแค่ผู้ป่วยจริงหรือผมขอคัดค้านและขอสาปแช่งคนที่ส่งเสริมยาเสพติดด้วยอันนี้เป็นกฎหมายไม่รู้มาก่อนนะท่านาเกิดผลแกน่าจะอยู่ในวงการกฎหมายแกบอกว่ามีความพยายามที่จะแก้กฎหมายอยู่นะครับให้คนที่มียาเสพติดไม่เกิน15เม็ดเนี่ยเป็นแค่ผู้ป่วยแทนที่จะประกาศสงครามอาจารย์เจษดาบอกว่าอยากเห็นประยุทธ์ประวิตรอ่ะประกาศสงครามไปเลยนะเอามันจริงๆจังๆสินะนายเป็นชายชาติทหารไม่ใช่เหรอไม่ได้ว่านะไม่ได้ดูถูกนะแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะทนายเกิดผลก็บอกว่าถ้าทำอะไรไม่ออกก็โฟนอินหาทักษิณก่อนนะครับประกาศสงครามไปเลยทำไม่เป็นก็โฟนอินหาทักษิณอารมณ์ความรู้สึกของสังคมมันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันอดสุดจะทนอ่ะมันเหลืออดอ่ะทั้งยาทั้งปืนทั้งยายาปืนยาอะไรกันนักกันหนาครับเนี่ยพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยทำไม่ได้เหรอเป็นทหารแท้ๆมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือแต่ดันไปแก้กฎหมายจราจรไม่รู้จะพูดคำสรรหาคำไหนมาพูดหรอครับนะมันต้องชัดเจนกันได้นะครับคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังไงครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสด
นะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ LINE อยู่คุณผู้ชมเห็นมั้ยมันจะมีลิงก์ LINE อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นหรอกนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมขายไอ้ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำองสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยากนะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมก็ไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆเนี่ยมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพ
พราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเนี่ยเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเย็นสูงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงอะทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขออนุญาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะอย่าเลยนะอย่าเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อั่วเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลาย10ชุดอยู่หลายเป็น100อยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ